เดี๋ยวสวัสดีแนะนำตัวอีกรอบนึงนะฮะเอาชื่อตัวเองของมองสวัสดีครับผมโปเกนนะครับแล้วผมเป็นโน่ครับผมแอลมอนนะครับแล้วมันเป็นปุ่นครับถ้าช่วงฮาโลวีนนี้อยากแต่งเป็นผีอะไรโหผมอยากเป็นผีอะไรอ่ะผีที่มันเป็นผมอยากแต่งหน้าที่มันแบบเหมือนตุ๊กตาแตกๆอ่ะพี่เคยเห็นมาที่มันเทรนแต่งตอนเนี้ยตุ๊กตาหน้าแตกๆอ่ะตัวมันเรียกตัวอะไรอ่ะมันคือตุ๊กตาบานาน่าลาวๆอ่ะไม่ใช่พี่มันเหมือนตุ๊กไม่แบบมันเหมือนตุ๊กตาแล้วหน้ามันแบบมันเก่าเกินแล้วมันแบบแตกๆอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่อินเสิร์ตได้เดี๋ยวพี่อินเสิร์ตอ่ะ Google ไปหาชอบผมอยากแต่งเป็นอันนี้ครับ Headless Horseman ที่แบบที่เป็นแบบตำนานผีหัวหายครับที่แบบต้องขี่ม้าแล้วก็มีดาบแล้วแฟนๆจะได้เห็นมั้ยไม่น่าจริงๆผมว่าผมไม่น่าแต่งหน้าละทุกวันนี้สิวขึ้นเต็มเลยเอ้ากำลังโตไงฮอร์โมนพุ่งพ่านได้ถ้าลองคิดแบบง่ายๆถ้าสมมติว่าฮาโลวีนอะกิมมิคของมันไม่ใช่ฟักทองจะเอาเป็นอะไรแทนเพราะตอนนี้สัญลักษณ์ฮาโลวีนมันคือลูกฟักทองกิมมิคของลูกฟักทองถ้าไม่ใช่ฟักทองจะเป็นอะไรเอาทุเรียนครับเพราะว่าโอ้ยมีมารหนามเหรอตายมึงผมรู้สึกว่าทุเรียนมันน่าจะเปี้ยงหัวใครสักคนแล้วก็ตายง่ายแบบฟักทองครับฟักทองหรอฟักแฟงรู้จักไหมฟักแฟงคืออะไรพี่แตงโมชโยยี่ไม่เธอรู้จักฟักแฟงคืออะไรอ่ะพี่เอ้าฟักแฟงคือมันดูเป็นฟักแฟงในแกงจืดไงอ๋อคือเรียกว่าฟักแฟงเลยที่ทรงมันเหมือนปาปิโดป่ะพี่ฟักเขียวแล้วถ้าสมมติว่าไปเจอผีเราคนข้างๆเราแบบกลัวมากเราจะทำยังไงเราจะปลอบเขายังไงผมวิ่งครับพี่อ้าวให้ปลอบคนข้างๆบอกว่าคนข้างๆกลัวผมจะบอกว่าผมหมดม่อนนะเฮ้ยไม่เป็นไรกูก็กลัวเหมือนกันเออแล้วทำยังไงแล้วทำไงผมก็จะวิ่งครับแล้วเขาล่ะเขากลัวนะผมก็กลัวเหมือนผมก็วิ่งผมเอาชีวิตรอดก่อนพี่ไม่มีเขาอยู่ในหลุมนั่นเลยหรอผมเอาชีวิตรอดก่อนเอามอนล่ะถ้าผมเป็นผมจะปลอบแบบไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้แล้วประมาณนี้ตาเราเคยมีแบบสัมผัสลี้ลับอะไรที่เจอกับผีสาวพี่มีเล่าได้เหรอไม่ได้ดิทำไมอ่ะเราไม่ระบุสถานเราไม่ระบุสถานเอาจริงว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวมากเลยพี่นี่นะพี่แจ็คก็พี่แจ็คครับฮัลโหลเป็นเรื่องที่ทำให้ผมแบบกลัวมากต้องเกริ่นก่อนว่าคือแถวบ้านผมอ่ะมันมีร้านข้าวไก่ทอดร้านนึงแล้วผมก็ชอบแบบขับมอเตอร์ไซค์ไปกินตอนดึกๆไปกินร้านข้าวไก่ทอดทีนี้ระหว่างขับผมก็ไปกับเพื่อนเราข้างหลังผมไม่มีใครซ้อนขับไปขับมาแล้วเหมือนเพื่อนผมอ่ะเหมือนบอกให้จอดก่อนทีนี้มันก็หันมาถามว่ามึงเห็นอะไรมั้ยเราผมก็บอกว่าไม่เห็นอะไรเพราะแบบผมก็ขับเฉยๆแล้วเพื่อนมันบอกว่ามันดูกระจกหลังอะแล้วมันเห็นว่ามีเงาดำๆอยู่ข้างหลังผมเราเป็นคนขับผมเป็นคนขับทีนี้ผมก็แบบน่ากลัวมากเพราะว่าตอนนั้นไม่ใช่แค่เพื่อนผมที่เห็นแบบคนแถวนั้นก็หันมามองทั้งที่แบบมันก็ไม่มีอะไรน่ามองอะครับซึ่งตอนนั้นก็แบบน่ากลัวมากดึกมากไม่เคยเจอครับไม่มีเซนครับให้เปอร์เซ็นต์ความกลัวผีของเราอะกี่เปอร์เซ็นต์เขาโหวะจริงๆผมไม่ได้เป็นคนขี้กลัวขนาดแต่ผมว่าให้ประมาณ30%นะครับ30-40%อะไรอะแต่เมื่อกี้เธอวิ่งหนีนะเอ้าพี่โหแล้วพี่เจอนั่งเลยพี่ไม่วิ่งเหรอแต่กลัว30เองนะพี่ได้แบบกลัว30แล้วผมเดินไปต่อยผีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แอลมอนล่ะให้ตัวเองผมให้30กลัว30เพราะผมรู้สึกว่าผมอะกลัวนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลบหลู่ก็คงไม่ได้ทำอะไรเก็บใช่อ่ะโอเคสุดท้ายอ่ะให้ฝากผลงานที่บอกอันนี้คือเตรียมฮาโลวีนใช่ไหมใช่เอาเหรอใช่ก็ฝากเลิฟซิกสองพันยี่สิบแหละก็ฝากเลิฟซิก2024ด้วยนะครับก็สามารถรับชมได้ทางช่อง9กด30นะครับเวลา5 ทุ่มทุกอาทิตย์ครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่องทาง YouTube Tier 5 Fun นะครับแล้วก็สำหรับอันคัดด้วยที่ ICE ครับ
อย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ามาเป็นวานิพกพระเนจรอะไรวะ อันนี้คือสัมภาษณ์เหรอใช่ใช่เอาเหรอโอเคโอเคโอเคมาๆๆ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 
โอเคครับผมเรื่องฮาโลวีนนี่ผมถนัดเลยพี่รู้ว่าผมเกิดห่างจากวันฮาโลวีน1วันเกิดวันไหนนะโอ้ย30ฮาโลวีนแต่ว่าฮาโลวีนเป็น31นี่นรกส่งมาเกิดเฮ้ยถูกอ่ะโอเค